มาถึงหนึ่งเรื่องดีกว่านะคะโอ้ตอนนี้นี่ต้องบอกว่ากำลังมาแรงและคนติดตามกันเยอะมากทีเดียวนะพูดถึงการประกวด Miss Universe 2018ที่ไทยของเราเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพนั่นเองนะคะพูดถึงการประกวดในอันนี้แล้วเนี่ยหนึ่งเรื่องที่ห้ามพลาดแล้วก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นไฮไลท์ของการประกวดเลยนั่นคือการประกวดชุดประจำชาตินั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าในแต่ละประเทศเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับชุดนี้เป็นอย่างมากโดยไปในปีนี้ค่ะสาวไทยที่เป็นตัวแทนสวมชุดประจำชาติไทยก็คือพี่นิ้งโสภิดานั่นเองโดยชุดประจำชาติไทยนะคะมีชื่อชุดว่าชุดช้างคู่แผ่นดินหรือว่าช้าง The Icon of สยามผลงานการออกแบบของคุณทีผาสุกค่ะและวันนี้นะคะดาราแลนด์ก็เลยขอทำโพส10ชุดประจำชาติที่เข้าตาเรียกว่าน่าจะถูกใจกรรมการจาก94ประเทศซึ่งการทำโพครั้งนี้นะคะเราดูตามความเหมาะสมที่ดูแล้วน่าจะเหมาะที่จะเป็นชุดประจำชาติยอดเยี่ยมในปีนี้ย้ำอีกทีว่าทำขึ้นโดยกูรูไม่ใช่กูรูเพราะฉะนั้นดูไปด้วยความเขาเรียกว่าสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วว่าเออเห็นด้วยไหมมาออกความคิดเห็นกันไปชมกันเลยค่ะปีนี้นอกจากความยิ่งใหญ่ที่จัดเป็นครั้งที่3ในประเทศไทยอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของการประกวด Miss Universe 2018ต้องยกให้กับการประกวดชุดประจำชาติซึ่งในแต่ละประเทศก็จะให้ความสำคัญกับชุดนี้เป็นอย่างมากปีนี้สาวไทยที่เป็นตัวแทนสวมชุดประจำชาติไทยคือนิ้งโสภิดากาญจนรินทร์โดยชุดประจำชาติไทยมีชื่อชุดว่าชุดช้างคู่แผ่นดินหรือช้าง The Icon of สยามผลงานการออกแบบของทีผาสุกวันนี้ดาราแรเลยขอทำโพล10ชุดประจำชาติที่เข้าตาน่าจะถูกใจกรรมการจาก94ประเทศซึ่งการทำโพลครั้งนี้เราดูตามความเหมาะสมที่ดูแล้วน่าจะเหมาะที่จะเป็นชุดประจำชาติยอดเยี่ยมในปีนี้และทำขึ้นโดยกูรูไม่ใช่กูรูค่ะชุดแรกที่โดดเด่นมาแต่ไกลเห็นจะเป็นชุดประจำชาติของสาวงามประเทศเวียดนามที่มาในชุดแผงขนมปังเวียดนามที่เป็นอาหารพื้นเมืองของคนเวียดนามขนมชนิดนี้จะรู้จักกันดีของทางภาคอีสานตอนเหนือของประเทศไทยที่ได้อิทธิพลมาส่วนใหญ่จะทานเป็นอาหารเช้าดูสวยเก๋และครีเอทสุดส่วนประเทศเพื่อนบ้านสปป.ลาวก็มาในชุดกินรีสีทองอร่ามทั้งตัวออกมามีลูกเล่นเป็นหุ่นกินรีครึ่งคนครึ่งมนุษย์ที่มาพร้อมกัน3ตัวกำลังเดินแหวกว่ายในป่าหิมพานต์งดงามวิจิตรมากๆประเทศบราซิลก็มาในชุดเทพีแห่งสุริยันผู้กลายร่างเป็นนกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่รังสรรค์ออกมาได้แปลกตาและมีลูกเล่นที่ปีกของนกสามารถขยับได้เหมือนกำลังจะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าประเทศญี่ปุ่นปีนี้มาถึง2ชุดกับชุดนินจาที่ดูเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นแต่ความเก๋อยู่ตรงที่พอดึงชุดออกมาก็จะกลายเป็นเซเลอร์มูนตัวละครขวัญใจคนทั่วโลกและแน่นอนขวัญใจแม่ๆที่ประเทศไทยด้วยและแน่นอนสาวงามจากญี่ปุ่นก็ได้ฉายาประจำการประกวดว่าอุซางิที่เป็นชื่อของเซเลอร์มูนนั่นเองค่ะประเทศอินเดียบอกเลยว่าประเทศนี้ไม่ธรรมดาสาวงามจากอินเดียก็มาพร้อมชุดเจ้านักรบของอินเดียที่มีความแข็งแกร่งของสตรีซึ่งเธอเองก็ลากบัลลังก์ตั่งทองมาบนเวทีพร้อมพรีเซนต์ให้ดูว่าที่ฉันแบกมา50กิโลกรัมบัลลังก์ของฉันนั่งได้ค่ะสวยงามอลังการมากและแน่นอนชุดประจำชาติไทยที่สวมใส่โดยนิ้งโสภิดากาญจนรินทร์โดยชุดประจำชาติไทยมีชื่อชุดว่าชุดช้างคู่แผ่นดินหรือช้าง The Icon of สยามได้แรงบันดาลใจจากช้างไทยที่มีความผูกพันกับคนไทยมาอย่างยาวนานก็รังสรรค์ออกมาได้สวยงามลงตัวและทรงพลังมากๆนอกจากนี้อีก4ชุดที่เข้าตากูรูก็น่าจะเป็นชุดจากประเทศเปรูที่มาในชุดเรื่องราวตำนานของผู้ตนหนึ่งที่แปลงกายเป็นเงือกสาวซึ่งความเก๋ตรงที่แปลงกายจริงๆเป็นเงือกจริงๆค่ะและอีกชุดคือชุดจากประเทศเม็กซิโกมาในชุดราชินีเสือจากัวหรูหราอลังการที่ดูงดงามและทรงพลังมากๆส่วนชุดนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ชุดจากประเทศเมียนมาปีนี้มาในชุดธนาคาผงธนาคาที่สาวชาวพม่าฮิตทากันเพื่อความสวยเนียนของใบหน้าชุดนี้ก็ดีฝนธนาคาตรงนั้นและทาตรงนั้นเลยเลิศและประเทศสุดท้ายก็คือประเทศเอลซัลวาดอร์ไม่ต้องพูดอะไรเยอะค่ะแค่ความใหญ่เวอร์วังขนนกเอยที่ขนมาเรียกได้ว่าตราตรึงมากๆสุดยอดค่ะ
และนี่คือ10ชุดประจำชาติที่ดาราแลนด์ทำโพลขึ้นมาโดยไม่ได้เรียงลำดับจากอะไรทั้งนั้นเพราะดูแล้วทุกชุดสามารถคว้าชุดประจำชาติยอดเยี่ยมได้ทุกชุดเลยค่ะสุดยอดมากๆค่ะปรบมือต้องปรบมือให้กับทุกประเทศจริงๆอลังการงานสร้างแล้วแต่ละคนน่ะมีเขาเรียกว่าอะไรมีทริคในการนำเสนอไม่เหมือนกันด้วยนะเขามีอินเนอร์ของเขากับชุดของเขาการที่อินเดียลากพลังมา50กิโลอ่ะจริงๆต้องซ้อมนานมากเลยอ่ะถูกรวมไปถึงชอบอะไรไหมชอบเมียนมาโอ้ทำน้อยได้มากที่แท้ธนาคารเอาป้ายแปะเลยดีนะที่ไม่เป็นแท่นแล้วก็ยืนขูดๆเป็นไม้ธนาคารใครๆก็รู้จักธนาคารจริงๆถูกเดี๋ยวเราต้องรอลุ้นกันนะคะสำหรับการประกวด Miss Universe 2018